สวัสดีครับพบกับไททันแมนวันนี้มาทำหน้าที่พ่อบ้านเฉินอีกแล้วก็คือปรินเตอร์เสียครับจริงๆแล้วทั้งปรินเตอร์หมึกทั้งหมดแล้วก็ปรินเตอร์ทั้งเสียด้วยนะฮะก็เลยต้องมาซื้ออะไรซื้อแฟ้มอะไรอีกอะซื้อหมึกพิมพ์หัวนิ้วโป้งแล้วก็เปลี่ยนหัวปรินเตอร์1,400ครับขอบอกสุดๆไปเลยครับช่วงนี้เฮ้ยมาที่ชั้น1ไปที่ขายอุปกรณ์เครื่องเขียนครับเม็ดเจ้าก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องรอลิฟต์ก็เลยลงมาเดินเล่นเอาซะเลยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะมอลล์งามวงวานนะฮะชั้นล่างสุดที่คุ้นเคยที่นี่แหละที่มาซื้อสีครับเขาบอกให้ดึงเราจะไปตามหาร้านเครื่องเขียนกันซึ่งน่าจะมีเดี๋ยวเมื่อกี้เตรียมสักแท่งค่อยว่ากันสวัสดีครับเขาไม่อะไรอ่ะไม่เบิร์ดกะโหลกก็บุญกบาลแล้วอยู่ไหนเนี่ยยินดีที่ไม่รู้จักโอ้จะมีไหมนี่ไงมิสเตอร์ DIY เหรอน่าจะร้านนี้แน่เลยผู้จัดการครับไอหมึกที่เอาไว้ปั๊มตายางอะมีไหมไม่มีจ้ะนี่ผู้จัดการเลยตกใจเลยผู้จัดการน่ากินไปหมดเลยแต่กินแล้วเดี๋ยวจะแน่นก็ไม่ต้องกินกันพอดีโอ้โหเสื้ออะไรวะเนี่ย59บาทเมื่อวันก่อนซื้อเท่าไหร่ตัวละนี่ไซส์ M เออเข้าท่าเลยเนี่ยตัวร้อยเองอะคุณไทยอุ้ยโทษครับขอโทษนะครับแถวนี้มีร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนไหมครับเครื่องเขียนเขาไปแล้วอะไปแล้วออฟฟิศเมดตรงนี้อ๋อเดมอลขอบคุณครับไม่มีครับใครจะไปถามว่าร้านที่มาถล่มจนออฟฟิศเมดต้องย้ายเนี่ยก็คือร้านเมื่อกี้แน่นอนก็เลยไม่ถามดีกว่าอยากกินเลยสักหน่อยมีการแบบว่าเดินแล้วเบรกเดินแล้วเบรกคือก็คือผมต้องออกจากที่นี่ละแล้วผมก็ต้องยกปรินเตอร์มาขึ้นแท็กซี่เสร็จแล้วผมไปนั่งกล้าวพอนั่งกล้าวเสร็จปุ๊บผมไปไหนต่อเนี่ยไปอะไรเดียกินก่อนดีกว่าเพื่อความเสมอภาคของบ้านเมืองไปกินเดลี่ควีนไอติมถ้วยดีกว่าถ้ากินอย่างนี้เราก็ต้องนั่งไงพอนั่งเสร็จแล้วก็ยาวไงหลายบาทไปอ่ะ
มีให้เลือก2ที่มีเดลกรีนกับไอติมน่ารักอ่ะไอติมดีกว่าโอเคว่าไปโคนใหญ่10บาทออกเข้าสวัสดีครับเอาโคนครับโคนนะครับ10บาทค่ะน้องซื้อหมึกนี่ที่ไหนอ่ะหมึกอ่ะหมึกใช่ใช่ค่ะ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 หนึ่งศูนย์เก้าหกครับมาอีกด้านนี้เฮ้ยได้เลยเหรอไม่ต้องรอเหรอเฮ้ยสุดยอดอ่ะหนูรู้ได้ไงอ่ะเจ๋งอ่ะยังไงต่อเนี่ยโอเคไปต่อครับอย่าไปรอชีวิตต้องไม่รอชีวิตต้องไปต่อดีกว่าระบบการดูแลสุขภาพของประเทศก็ส่วนหนึ่งแยกไว้เป็นอีกกองหนึ่งเรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่าแพทย์แผนทางเลือกเรียกว่าแพทย์แผนโบราณเรียกว่าแพทย์แผนไทยตัวอย่างหนึ่งระบบไหนล่ะที่จะใช้ได้จริงกับเราผมนำเสนอระบบแพทย์แผนธรรมชาติสุขภาพอนาคตโดยลุงหงอกสุขภาพอนาคตผ่านสองมือเปล่าครับโอ้โหมาไวมากไปเขาก็คงตกใจว่าเอ๊ะอะไร ผมกินมาแล้วกินมาแล้วกิน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 แล้วครับจบพี่ครับมันเที่ยงแล้วยังครับเนี่ยครับเที่ยง23พี่เที่ยงครึ่งโอ้โหขี่บิ๊กไบค์เหรอพี่เดินเอาแล้วติดกล้องยี่ห้ออะไรฟุตไบค์ลงยูทูบได้ป่ะเนี่ยนี่ลงอยู่ครับเป็นเฟซไลฟ์ยูทูบอยู่ครับเอาครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ช่องไหนอ่ะช่องเขียนว่าลุงหงอกสุขภาพอนาคตนะฮะลุงหงอกสุขภาผมก็จำได้ว่าผมมาแถวเนี้ยเหมือนลุงแกไปแล้วแน่เลยอ่ะชัวร์เลยชัวร์นี่แหละผมมาแถวนี้แหละแล้วผมก็ต้องเห็นลุงดิไม่เห็นอ่ะไม่เจอลุงจะต้องอยู่แถวนี้แล้วล่ะ
หมอตกใจหมดเลยโอ้ยกำลังเมากันอยู่ตกใจหมดเลยกี้สีดำมาพอปิดรูปปุ๊บสีดำหายหมึกมันขาดช่วงเวลาเติมหมึกเนี่ยอย่าได้ให้หมึกมันหมดในหลอดนี้นะต้องให้มันต้องให้มันเหลือประมาณขีดล่างเนี่ยโอเคครับเติมได้เลยโอเคหมดปุ๊บสลับมันจะเสียก่อนหัวพิมพ์มันมีหรือยังหมึกอ่ะถามว่าหมึกแท้หมึกเทียมต้องใช้อ่ะไม่จำเป็นต้องใช้หมึกแท้โอเคจบได้ครับฟังฟังแม่พ่อฟังพ่อเล่าไปแล้วแม่ฟังหมึกหมดมากี่โมง10โมงแม่ไปกี่โมงมาทำไมเช้าจังพอเสร็จปุ๊บผมวนหนึ่งรอบผมก็มาดูแล้วผมก็ยังไม่เปิดหรอกผมก็เลยไปซื้อร้านนั้นเออไม่เป็นไรนั่นแหละคือไม่ให้รู้ว่านี่คือเขาเอาใจมาทำการค้าคือผมไม่ชอบคือประสบการณ์ตรงอ่ะโดนสับอ่ะตีหัวแบะจะขายของแต่ไม่ยอมให้ข้อมูลไม่ซื้อใจลูกค้าครับคือผมว่านะซื้อใจดีกว่ามันผมจะไปไหนผมไม่กล้าไปเลยนะเพราะผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นน่ะการค้ามันเป็นเรื่องของความไว้ใจใช่แล้วพอไปซ่อมทีคือเหมือนเราไปได้เนี่ยเอาไปซ่อมรถเสียเท่าไหร่อ่ะเสียเป็นหมื่นแต่พอมาใช้ได้ไม่กี่วันเรียบร้อยเลยนี่คือผมบอกได้เลยนี่คือสับหัวแล้วเหมือนกันนะคือไม่อยากจะไปเลยอ่ะพระราม2อ่ะครับแต่ทำไมต้องไปอืมไปแล้วเออสบายใจสะอาดอ่ะใช่แต่นี่มาตรงอะไรนะรัตนาธิเบศรอืม 4,000 กว่าบาทหารถฉันยังไม่ล้างให้ฉันเลยเหรออืมเอ้าทำไมเป็นแบบนั่นแหละนั่นแหละท้ายสุดก็คือไม่อยากจะไปไกลอ่ะไปกินมาเอาท้ายสุดฉันก็ต้องไปที่เดิมใช่เออพอไปที่เดิมมันเหมือนเดิมอ่ะครับโจทย์อีกแล้วอือฮึไม่ต้องพูดเยอะอ่ะแต่ตรงเนี้ยมึงอยากจะเอาเราอ่ะครับพี่ทำอย่างงี้นะเอาอันนี้ไหมทำคือทำไมคุณเสนอ 4,000 แล้วนะคุณแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันน่ะครับเออแล้วงงอ่ะครับนี่หนุ่มไปได้ยังเนี่ยหนูลองให้หนุ่มอยู่เนี่ยลองให้ดูโอเคเมื่อกี้มันปิ้นออกมาแล้วดำมันหายผมเลยไล่หมึกใหม่ให้ไหมเพราะว่าหมึกมันหมดมันหายแล้วก็ไปเติมพอมาเติมปุ๊บอากาศมันอยู่ในท่อนกว่าจะหมึกตัวใหม่จะเข้าไปถึงหัวมันใช้เวลานานต้องมาไล่ดูส่วนใหญ่อ่ะลูกค้าไม่ควรเติมเองให้ต่ำอย่างนี้เพราะว่าการที่ชาร์จแรงหรือล้างหัวไอ้ตัวนี้พลาดสมึกมันจะเต็มเร็วครับครับพยายามบอกลูกค้าเลยโอเคจบลูกค้าอ่ะอยู่ไกลต้องอ่างพลาดสมึกเต็มถูกออกไปอีกเท่าไหร่450 450โอ้เปลี่ยนหัวเหรอโอ้โหเสียสีเป็นสีใช้ไม่ได้เล่นแทงศูนย์ก็ต้องแต่ถ้าพอดีเนี่ยแล้วจะบอกว่าไหว้ปุ๊บศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อเอ้าไหว้ยังไม่ทันเสร็จเลยอ่ะลูกค้ามาแล้วอ่ะคิดดูดิสุดยอดเท่าไหร่เออแน่นอนจริงอ่ะนี่ต้องประสานกระจายใช่ไหมครับผมมีอะไรอ่ะนู่นน่ะเต็มเลยนู่นน่ะไม่รู้องค์ไหนช่วยแล้วนะกวักเรียกเลยอ่ะไม่ต้องใช้นางกวักเลยอ่ะเออมีอยู่ก็ล่าไว้กูเออจะไหว้จริงก็คือไหว้พระนั่นแหละครับแม่นางกวักกับกุมารน่ะคือมันจะเปิดร้านอ่ะอือฮึนี่ถ้าขายได้ก็ไปทำสังฆทานนะถ้าจะไม่อยู่แล้วแหละไปหมดแล้วเออมันต้นอย่างนี้สิดูนี่ต้นอย่างนี้เลยครับแจ๋วเคยทำให้ก็ทำตลอดอ่ะจบปะไม่ดังอือฮึจบแจ๋วอ๋อสองใบอืมมาครั้งแรกวันที่เท่าไหร่อ่ะโอ้ยรู้สึกว่านานมากแล้วนานเลยเนี่ยมีประวัติเลยเนี่ยทุกมีประวัติเนี่ยมาทั้งรอโทรตามอีกไม่ไปไหนไม่เราก็ไม่ได้แกเลิกแกไม่ผมก็จะบอกว่าผมก็เกรงใจเจ้าเอิญนะว่าอะไรเขาก็น่าที่จะได้แต่ผมไม่ไปแต่แกกลับดึกจนห้างปิดทุกวันเออเออเหมือนไม่ไหวอ่ะอ๋อตัวที่กี่ตังค์14,500ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ไลฟ์อยู่แล้วไลฟ์อยู่ครับคุยอยู่คุยอยู่ช่างไอ้ขี้ไอเฮ้ยขี้ไอไอก็เออเดี๋ยวตัวถูกกว่านี้มีไหมมีแต่คุณสมบัติก็จะลดหลั่นลงไปคือตอนนี้มันสามารถไลฟ์สดได้ในเฟซได้ไลฟ์สดใน YouTube ได้นี่คือสิ่งที่เลือกใช้ครับผมมันเขาเรียกอะไรเดียมันเชื่อดอยู่3ค่ายคือ iPhone Samsung
Samsung iPhone มันไลฟ์ได้ส่วนมากทุกวันนี้เราใช้มือถือเราเพื่อไลฟ์นะไม่ได้กับเพื่อถ่ายรูปไม่ได้ใช้ไว้โทรนะนั่นแหละฮะโทรไม่ค่อยโทรครับโอเคจบเนาะพี่ขอไปเสร็จให้หน่อยเชิญไปคิดเดี๋ยวจะเครื่องอยู่แต่ว่าราคาสูงพี่วงเปลี่ยนแต่เฮ้ยมันค่าไม้กันสั่นถ้าคุณมีมือถือถ้าคุณอยากไลฟ์คุณก็ต้องซื้อไม้กันสั่นเพื่อให้ไม่มันสั่นถ้าคุณคิดว่าอยากจะไลฟ์นี่คือไม่ต้องใช้ไม้กันสั่นเพราะแค่ถืออย่างเงี้ยมันไม่สั่นเลยมันนิ่งเลยนิ่งเลย2คือมันไลฟ์ได้ธรรมดาโกโปรไม่ไลฟ์นะไลฟ์ไม่ได้นะโกโปรไลฟ์ไม่ได้1,450ครับทอนหรือยังนะทอนแล้วฮะแล้วอย่างนึงก็คือกล้องที่เป็นกล้องแบบซิงเกิลเลนน่ะกล้องที่เขาถ่ายภาพนิ่งกันน่ะถ่ายวิดีโอได้อ่ะไลฟ์ไม่ได้นะมันต้องมีอุปกรณ์มาเชื่อมมันถึงไลฟ์ได้แต่ตัวนี้มันจบเลยจบเลยครับผมก็พกเป็นยี่ห้ออะไรอยู่โกโปรมีอยู่ยี่ห้อเดียวในโลกครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเว็บครับซื้อที่ไหนก็14,50เราแค่ถามก็ว่าของแถมอยากจะได้อะไรเท่านั้นเองเลยอันนี้ก็14,50ราคาตะกันเลยโอเคโอเคไว้ในนี้เดี๋ยวเข้าไปดูโคมโปรโกโปรโกโปรยี่ห้อโกโปรขอบคุณมากครับครับผมจะเปิดสายหน่อยนะคะจ้าไปแล้วครับนี่คือเจ้าประจำที่ผมไว้ใจมานานแล้วนะฮะซึ่งไม่เคยทำให้ผิดหวังจ่ายใจจริงเปลี่ยนจริงแต่ว่าก็ดูแลกันมานะครับก็ 1,450 หมดไปเดี๋ยวก็ไปเปิดลุงหอกนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับบางส่วนนะฮะและการที่ผมถ่ายให้ดูก็ไม่ใช่ผมมาเรียรัยนะครับไม่ใช่นะฮะผมมาทำให้ดูนะครับถ่ายดูว่าซื้อกล้องมาก็เป็นเงินบริจาคซื้อปิ้นคือทุกอย่างมันใช้จ่ายอะครับผมก็มาดูจ่ายให้ดูจริงนะครับใช้ให้ใช้จริงว่าปรินเตอร์มีปัญหานะฮะปรินเตอร์มีปัญหาแล้วก็กล้องซื้อมาก็มาถ่ายให้ดูเลยว่าทำอะไรบ้าง นะครับเสร็จจากนี้ผมก็จะขึ้นแท็กซี่ไปมีค่าใช้จ่ายก็กลับไปพนังเก้าเครื่องไปวางเสร็จผมก็จะไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเอกสารหายนะฮะก็เป็นเอกสารส่วนตัวนะครับแล้วก็เสร็จจะพี่เหรอซื้อหมึกไงเนี่ยเห็นไหมก็จะเอารถไปเอารถไปได้เพราะว่าคราวนี้วันนี้มันพฤหัสไม่น่าจะเต็มแต่ตอนนี้ลิฟช้าหรือเราใจร้อนครับใจร้อนใจร้อนร้อนใจนานมากนี่ชั้นอะไรเนี่ยชั้น4ทำไมนานจังอ่ะเอาเพื่อสุขภาพครับจัดไปเฮ้ยวันทำงานก็คือวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับส่วนวันธรรมดาก็มาซ่อมก็เป็นวันของสิ่งแวดล้อมไปนะฮะผมก็ต้องมาบูรณะปรินเตอร์นะครับตอนนี้ปรินเตอร์เสียก็ต้องเปลี่ยนนะฮะก็เปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยก็กลับไปใช้เหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าจะใช้ได้อีกนานกินไอติมอีกแท่งดีไหมเพื่อความเป็นไรก็เปล่าหาเรื่องเดี๋ยวจะกินเนี่ยหนักอ่ะโอ้โหถึงหน้าห้างเลยอ่ะเจ๋งว่ะโอเคนะถึงหน้าห้างเลย
ก็ดีนะเดี๋ยวไปขึ้นแท็กซี่เลยครับกลับเลยแล้วก็เดี๋ยวไปไปต่อตอนหน้าจะซ่อมรองเท้าครับผมพี่รอแท็กซี่ใช่ไหมฮะใช่ครับดีมากเดี๋ยวก็มาตรงนี้แหละซ่อมเปลี่ยนหัวสีมันพังผมพี่ไปที่ไหนรถไฟตามเห็นโอเคคนละทางไปก่อนแล้วหลวงพี่ไปก่อนเลยครับเหมาะกับสีเสื้อไปต่อครับพวกเราพี่น้องเหนื่อยใจเลือกเกินที่ต้องบังเอิญไปเที่ยวอ้าวแล้วทำไมนะเขาไม่เปิดไฟว่างอ่ะใช่ปะล่ะผมก็ไม่กล้าไงใช่ไหมผมไม่กล้าเรียกมาแล้วครับแท็กซี่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแท็กซี่มาด่วนๆเลยไปพนังก้าวกันไปดูซิมันมีอะไรบ้างวันนี้ก็คือไปส่งผมนั่นแหละสะพานเล็กอ่ะพนังก้าวครับครับผมสะพานเก่าข้ามฝั่งเสร็จปุ๊บก็คือแพรชาเคยไปอยู่เนาะบอกวิธีแล้วกันโอเควันนี้เป็นไงมั้งพี่โอเคไหมก็ได้เรื่อยๆครับแจ๋วโอ้โหสองสามเที่ยวโอ้ดีจังไม่ได้บนบานสารกล่าวอะไรมาเนาะ ด้วยสองมือเปล่าเนี่ยแหละเนาะครับเยี่ยม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 ก่อนหน้านี้ขึ้นอีกคันหนึ่งโอ้เขาต้องไปนอนลงศพไปต่อชะตาไปโกนหัวโกนศีรษะคือมันก็ไปว่ากันไม่ได้เพราะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเอาเป็นว่าเขาวิ่งมาเมื่อเช้าอะนะตั้งแต่ออกมาจากบ้านเขายังไม่ได้ลูกค้าเลยมาเจอผมอะโอ้โหส่วนของพี่นี่เรื่อยๆดูที่นี่เห็นไหมจังหวะนะพี่เนาะจังหวะจังหวะมันต่างกันหลังนี้ผมโดนข้างหน้าโดนข้างหลังโดนผมยู่กลางผมไม่โดน เออนะเออนะเนี่ยจังหวะใครจังหวะมันจริงๆโอ้ยแล้วบ้านพี่อยู่แถวไหนครับอยู่สะพานใหม่เองครับโอ้ยสบายก็ถือว่าไปเที่ยวบ้านผมบ้างแล้วกันบ้านพี่อยู่ทั้งวันแล้วเยี่ยมอ่ะมันต้องอย่างนี้เฉลยกี่ปีแล้วพี่ผมเหรอครับครับขับรถแล้วนะครับประมาณ3-4 เดือนฮะแล้วก่อนหน้านี้ส่งของนะทำงานส่งของเบื่อดุกโดนให้ออกทะเลาะวิวาทกับเอ็นบินมอเตอร์ไซค์แต่ใช้ชีวิตลูกผู้ชายได้มันต้องรีบใช้ไงเพราะว่าเดี๋ยวพออายุมากแล้วมันใช้ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะทะเลาะวิวาทกันครับเราหรือเขาเริ่มก่อนอ่ะเขาเริ่มก่อนมีแต่เขาเริ่มก่อนบริษัทยังไม่เข้าข้างเราเลยแล้วเป็นแท็กซี่เอ้ยเป็นวินอะไรนะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะไม่ใช่คนของบริษัทด้วยเนาะครับว้าจะมีเรื่องกันหน้าบริษัทอ๋อแล้วมีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องมั้ยมีอ๋อผมนั่งกินกันอยู่หน้าบริษัทครับอ๋อกลัวผมหมั่นไส้กินคนเดียวเอ้ยไม่ใช่ไม่เอ้ยไม่ใช่หมายความว่าโดนคนเดียวจะโดนคนเดียวโอ้แสดงว่าเราตัวเปิดมั้ยตัวเปิดก็จริงๆแล้วผมรู้สึกอิจฉาหรือว่ารู้สึกดีนะที่เราสามารถที่จะต่อสู้แล้วป้องกันตัวเองได้แต่คือไม่นับเรื่องของผลมันนะเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่เวลามีเรื่องแล้วชอบวิ่งหนีแล้วผมเป็นคนขี้กลัวคือในตอนวัยเด็กผมคงไม่ได้แอดเวนเจอร์ไม่ได้มีกิจกรรมโลดโผนอ่ะสมัยก่อนเป็นเด็กช่างนะพี่เขาไล่ตีกันนะคิดดูนะผมวิ่งหนีเข้าแมคโดนัลด์พอหนีเข้าไปโดนเอาเสร็จซื้อเสร็จปุ๊บรีบกลับเลยนั่นแหละชีวิตเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนแบบเรา
เราไม่ต่อสู้อ่ะเราสู้ไม่ได้หรือเราไม่ยอมสู้แล้วก็กลัวไปเลยอ่ะบางทีก็ไม่ไม่เป็นเราเลี่ยงจะมีปัญหาเราเลี่ยงก็ดีดีมันก็ดีครับอันนี้ผมก็สักทีก็ต้องใจเย็นๆให้เยอะแต่เรายูเทิร์นนะยูเทิร์นกลับครับไม่เข้าเนี่ยครับพนังก้าวไปทางขวาพนังก้าวคือนี่นะอ๋อสะพานนี้เออผมนึกว่าไอ้นั่นก็ไอ้อะไรปากเก็ตก็ได้อะจังมันอยู่ที่จังหวะแหละพี่อย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันคือผู้ชายมันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างเพราะว่าอะไรคือคำว่ามีบ้างมันต้องมีตอนเด็กหรือเมื่อตอนวัยรุ่นแต่ก็อย่ามีให้ถึงกับว่าติดคุกติดตารางหรือว่ามีปัญหานึกย้อนไปนี่เสียใจไหมล่ะที่ออกอ่ะได้โดดคือหมายถึงว่าเอ้ยถ้าเราไม่มีเสียใจทำไมบริษัทเขาไม่มาแทนที่จะปกข้างเราหรือว่าสาบสืบสวนซะหน่อยก็สิบปีแล้วอ่ะทำมาเงินสะสมแสนกว่าแล้วแสนสี่แสนห้าโอ้โหไม่ครึ่งเดียวโอ้โหใช่ของเราเองอ้าวก็แสดงว่าอ้าวก็ถ้าเกิดเขาปล่อยไว้เขาก็เสียแสนไงครับก็น่าคมก็ไม่ได้ก็น่าคิดนะครับเขาจ่ายแสนน่ะถ้าเขาอยู่เต็มระบบอ่ะผมก็ขับรถส่งของขับไปส่งขนส่งไปต่างจังหวัดไปคือปริมณฑลเราไปหมดอ่ะนั่นแหละไปนิคมบ้างอะไรผมส่งไอ้นี่ผ้าม่านพลาสติกอะครับไอเป็นห้องม่านห้องเย็นอะส่งขนมปังฟาร์มเฮาส์นี่แหละครับอ๋อฟาร์มเฮาส์ผมกินไอ้นี่บ่อยที่มันมีครีมตรงกลางอะสตรอเบอรี่นั่นแหละพวกผมก็เหมือนกันถูกไล่ออกในแต่ในงานด้วยเขาเพื่อผมมันในปั๊มจัมเจ็ตอ่ะที่เจฟฟี่อ่ะเขาจะมีที่จอดที่ส่งของแล้วเซลล์อ่ะไปเอากลวยออกเซลล์เอากลวยออกไปเอากลวยที่วางของแล้วก็รถมันแทะเสียบเข้าไปเฉยเลยเอ้าก็เลยห้องน้ำเสร็จออกมาเขามาหาเรื่องหลอกขวาไปเลยพี่มาตีเพื่อนคนหนึ่งแล้วคนขับก็ลงไปช่วยขาก็มีมีดอันเล็กอันนึงมีแบบพกมันพกอย่างว่าไหนครับครับครับแทงเลยแต่ไม่ลึกอันนี้ไล่ออกอันนี้มันก็นะไอ้เรื่องเขาไม่มีอาวุธไงเรามีอาวุธเขามีอาวุธเขาใช้แป๊บมาตีเขาใช้แป๊บมาตีก่อนไม่ตำรวจเก่าด้วยโอเคโอเคก็สมศักดิ์ศรีหน่อยก็เป็นช่วงนึงนะช่วงนึงช่วงไวไปเราวิ่งขวายาวเลยเพราะว่านู่นเป็นสะพานอยู่ไกลไกลจะถึง200มั้ยได้เข้าบ้านหรอออกมากี่โมงแล้วล่ะอ๋อเพิ่งออกมาพักประมาณ11โมงแล้วอ๋อแล้วส่งแฟนเสร็จก็วิ่งวิ่งกลางวันถึงช่วงเที่ยงคืนครับเนาะนี่ตื่นเช้าเนี่ยบางทีต้องวิ่งเช้าแบบตอนเย็นถึงจะได้ดีเช้ากับเย็นเท่านั้นเนอะกลางวันไม่เวิร์กนะโอเคกลางวันนี่ถ้าได้เวิร์กอาจจะดีถ้าไปไกลๆหน่อยกลางวันมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ช่วงเช้าจะติดช่วงเช้ากับช่วงเย็นเฮ้ยแปลกพี่กับบอกว่าดีทั้งนั้นที่รถติดตอนเช้ามันได้เราวิ่งย้อนสอนรหัสจังหวะวิ่งย้อนสอนก็วิ่งในหมู่บ้านถ้าติดก็ติดแก้ผู้โดยสารเอาออกมาคำว่าย้อนสอนแปลหน่อยคืออะไรรถเขาวิ่งเข้าเราวิ่งออกอ๋อโอเคเขาเข้าไปสะสมในเมืองกันของเราออกจากเมืองย้อนออกโอเคเข้าใจถ้าไปวิ่งติดกับเขาไม่มีผู้โดยสารมันก็แง่วถ้ามีผู้โดยสารไปติดเราก็ยังโอเคครับความเข้าใจของผมถูกไหมว่าเวลารถจอดรถติดนี่มิเตอร์ก็ขึ้นมันขึ้นแต่มันขึ้นช้าครับขึ้นช้ากว่าเยอะเคยไหมที่แบบว่าพอติดปุ๊บลูกค้าลงเลยอ่ะเลยมีโดนอย่างนี้เกษตรก็ไม่จะมาในวันตรงโดนผู้โดยสารทิ้งที่เราเขาทิ้งผู้โดยสารของผู้โดยสารคืออย่างนี้พี่ไอจุดที่จะทิ้งเราอะนะมันก็ยังวิ่งได้มันยังก่อนที่จะทิ้งก็ยังวิ่งได้อยู่พอเขาเห็นว่าติดปุ๊บทิ้งเลยกับการว่าเราต้องรถติดเลยอะแช่เลยทีนี้ถ้าติดแล้วมีคนขึ้นก็ไม่เป็นไรหรอกใช่แต่วันนั้นโชคดีติดเขาลงปุ๊บมีคนขึ้นปั๊บเลยออกไปดอนเมืองต่อเครียดไหมพี่เวลามาทำงานเครียดตอนวิ่งว่างต่อวันหรือต่อคือสัปดาห์ต่อชั่วโมงกี่ชั่วโมงนึงวิ่งไม่หมดยังไม่เจอเลยฮะเริ่มงุนงงแล้วเออตอนหน้าเริ่ม
แต่เราก็อย่าคิดเลยมองฮะสายตาเวลาขับเป็นยังไงพี่เวลามองข้างซ้ายอะไรอะไรขึ้นเนี่ยใช่แล้วเฮ้ยลักษณะนี้ขึ้นแน่คนยืนเป็นเขาจะเป็นซึ่งเป็นเขาจะเป็นจุดเด่นเขาไม่ยืนในป้ายอ่ะเขายืนแบบข้างนอกป้ายอย่างเงี้ยเขายืนอย่างเงี้ยอย่างพี่ยืนเมื่อกี้เออนั่งเขาต้องได้ชัวร์ฮะมีไหมมาสองคันแย่งกันอ่ะเคยก็เคยโดนปั่นหน้าไม่ใช่เขาก็ไม่ขึ้นนะเขาก็มาขึ้นรถผมเออเออเขาไม่ขึ้นนะดีเขาก็รู้ว่านะเออเขาก็รู้ว่านะใช้ได้ทีก็เคยเจอส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วมีรถที่สองหลังครับผู้โดยสารของเขาก็ลงครับเขาก็ไม่ขึ้นรถผมแล้วเขาก็ขึ้นข้างหลังเขาก็ยังแปลกตอนที่ขับเนี้ยเจอคนแปลกแล้วหลายเยอะครับเออก็อย่างพี่เอาคุยมาตลอดเนี่ยก็เจอนะแล้วก็เคยเจอคุณเพี้ยนกับเมาแล้วพูดอย่างงู้นอย่างเงี้ยแล้วแต่พี่ไม่หยุดนะพี่มาคำห้ามาว่าผมหนึ่งผมจับพี่ส่งตำรวจเป็นผู้หญิงเป็นป้าแล้วล่ะคือพี่เอางี้นะดูท่าทางอ่ะขึ้นรับมาก็ไม่ได้เพี้ยนหรอกแต่พอขึ้นมาจริงแล้วเพี้ยนเฉยเลยคือดูแล้วเป็นปกตินี่แหละแต่พอคุยด้วยจริงๆอ้าวกายเหมือนไม่เต็มอะไรประมาณเนี่ยเนาะเขาบอกเขานั่งก็ได้เขานั่งเขาบ่นเขาคนเดียวไม่ได้นั่งคุยกับพี่เอหัวนั่งเขาบ่นลงไปอะไรประชาชื่นสามเจ็ดนะประชาชื่นสามเจ็ดครับเนี่ยแล้วเขาพูดเยอะพูดไปพูดมาเหมือนอย่างงู้นอย่างนี้ครับผมมันแต่ผมธรรมดาเลยตัวผมจับผมตำรวจนี่อะไรนะเขาป้อมนะก็ไปตรงนั้นก็ประสบกับที่แล้วใจจะได้ตังค์ไหมเนาะแล้วก็เมาด้วยแล้วเจอแล้วที่อะไรที่แย่มากเลยวันนั้นคือถ้าเจอเรายังไม่ออกเราตรงไปก่อนนู่นไปนู่นเลยยังไม่ใช่อันนี้อีกอันนึงที่แย่ที่สุดอะพี่เจอกระเทยอะเออกระเทยไปทำไมจะมาลวนลามอะไรจะมาจับมาลงประมาณเนี้ยไล่ลงเลยไหมหรือยังไงหรือไปส่งมันนั่นแหละก็ไปส่งครับก็ปล่อยมันไปอย่าครับอย่าอันนี้นั่งเข้าผมส่งถึงที่ผมมาขับรถเดี๋ยวอย่าด้วยภาษาแล้วมือปัดปะปัดครับแน่ผมก็ยังเลยมันแตกๆนี่ก็ใหม่ก็วางอ่ะรูปเนี้ยเลยปัดออกอ่ะดีที่สุดอะพี่ถ้าดีที่สุดของวันนั้นคือมีอะไรดีที่สุดก็ได้แบบได้วิ่งไปไกลได้แบบไปเขามาผมครอบครัวเงี้ยกลับบ้านไปได้วิ่งไปไกลอ่าฮะเดี๋ยวเราออกซ้ายด้านหน้านี่นะฮะครับผมคู่ขนาน